สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารู้จักกับอุปกรณ์ที่มีความสำคัญในการขุดหลุมปิโตรเลียมอีกชนิดหนึ่งนะครับอุปกรณ์ชิ้นนั้นก็คือหัวขุดเจาะนะครับหัวขุดเจาะเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับคือแบบโรลโคนบิดหรือที่เราเรียกว่าร็อกบิดบางท่านก็เรียกว่าไตรโคนบิดนะครับมีทั้ง3ชื่อกับอีกประเภทหนึ่งคือฟิกซ์คัตเตอร์บิดนะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับส่วนอันนี้เป็นโมเดลนะครับทำด้วยฟองน้ำก่อนอื่นจะเข้าเรื่องก็ต้องขอบคุณบริษัทนี้ครับ NOV ก็ให้ความกรุณาให้ผมยืมตัวโมเดลและก็อันนี้เป็นตัวจริงตัวจริงเลยนะครับตัวนี้เอามาประกอบในคลิปนี้นะครับขอบคุณ NOV ไว้ด้วยนะที่นี้เราต้องเลือกคุยกันสักหนึ่งตัวก่อนแล้วล่ะเพราะว่าถ้า2ตัวในคลิปเดียวกันคงจะยาวไปนะครับงั้นผมเลือกที่จะคุยเกี่ยวกับโรลเลอร์โคนบิดก่อนส่วนตัวนี้เราพักมันไว้ก่อนนะครับอันนี้ด้วยเอาออกไปก่อนโอเคนี่คือโรลเลอร์โคนบิดโรลเลอร์โคนบิดเนี่ยเดี๋ยวผมจะคุยให้ฟังว่ามันประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ อะไรบ้างนะครับเริ่มจากข้างล่างเลยข้างล่างเนี่ยมันคือพินนะครับพินเนี่ยนะมันก็คือเกลียวนั่นเองเกลียวตัวผู้ซึ่งเอาไว้ต่อกับการเจาะหรือว่า BHA นะครับหน้าตาของพินมันก็จะประมาณนี้นะครับนี่เนื่องจากอันนี้ผมยกขึ้นมาไม่ได้มันหนักแล้วมันก็มีเทรดโปรเทคเตอร์ปิดอยู่ถ้าถอดออกมาก็ได้แต่มันจะอันตรายไปนิดนึงนะครับพินมันก็คือเกลียวนี่แหละครับตรงปลายของพินเนี่ยจริงๆแล้วจะต้องเป็นรูเพื่อให้น้ำโคลนไหลนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะมีสแตมป์ part number serial number model number ก็จะเปรียบเสมือนอะไรล่ะเหมือนคัสซีรถยนต์นะครับที่จะมียี่ห้อมีรุ่นมี part number มี serial number เลขตัวถังอะไรประมาณนั้นแหละครับก็จะอยู่ตรงนี้บางทีเขาก็จะบางบริษัทก็จะสแตมป์ไว้ข้างหน้านี่เหมือนกันแต่ถ้าสแตมป์ไว้ข้างๆเนี่ยปัญหาก็คือว่าพอใช้ไปนานๆเนี่ยบางทีมันก็เลือนมองไม่เห็นแต่ว่าถ้าเกิดมาสแตมป์ไว้ตรงนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากมันอยู่ข้างในยังไงก็จะไม่สึกจะมองเห็นอยู่ตลอดนะครับส่วนถัดมานะครับคือส่วนนี้อันนี้คือแชงค์หรือตัวบอดี้ของมันนะครับเห็นว่ามันมีอยู่3แกนโคนนะครับอันนี้เนี่ยส่วนนี้เนี่ยนะครับคือส่วนสำคัญเกือบจะที่สุดก็ได้ของเจ้าตัวนี้นะครับจะขุดช้าขุดเร็วก็ไอ้ตัวนี้แหละครับส่วนนี้เนี่ยเราเรียกว่าโคนหรือบางทีก็เรียกว่าคัตเตอร์นะครับจะมีอยู่3ประเภทขอโทษครับจะมีอยู่2ประเภทนะครับประเภทที่เราเรียกว่าเป็นอินเสิร์ตบิดหรือเป็นแบบที่ตรงนี้เป็นชิ้นโลหะที่เป็นโคนแล้วก็ใช้วัสดุที่มีที่ทนการกระแทกหรือแรงเสียดทานสูงเนี่ยinsert หรือจิ้มเข้าไปในตัวเหล็กนะครับทำหน้าที่เป็นฟันที่จะเจาะลงไปในชั้นหินนะครับ อีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือประเภทที่ตัวบอดี้ของตัวโคนเนี่ยครับนะครับมีฟันออกมาจากตัวบอดี้นี้เลยเป็นเนื้อเดียวกันคือตัวฟันกับตัวโคนเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันนะถูกกลึงออกมาจากเหล็กชิ้นเดียวกันอันนั้นแบบนั้นเราจะเรียกว่า Miltooth Bit นะครับซึ่งทั้ง2แบบนี้มีการใช้งานที่แตกต่างกันนะโดยคร่าวๆแล้ว Miltooth Bit เนี่ยเราจะใช้สำหรับชั้นหินที่ไม่แข็งมากนักส่วนถ้าชั้นหินที่แข็งๆเราก็จะใช้ประเภทที่เป็น Insert Bit นะครับส่วนต่อไปที่จะแนะนำให้รู้จักก็คือ Bearing จะเห็นว่าตรงนี้มันหมุนได้เห็นไหมครับตรงนี้มันหมุนได้แล้วเราขุดไปพอตัวนี้มันหมุนนะครับไอ้ตัวนี้ก็จะหมุนตามนะครับตัวนี้ก็จะหมุนตามครับแสดงว่าอะไรแสดงว่าข้างในอ่ะต้องมีแบริ่งหรือว่าลูกปืนอยู่นะครับแล้วเราก็จะมีรูตรงนี้เล็กๆเดี๋ยวขออนุญาตหมุนนิดนึงเห็นไหมจะมีรูตรงนี้เล็กๆเอาไว้สำหรับปั๊มกรีซเข้าไปหล่อลื่นตรับลูกปืนที่อยู่ข้างในนี้นะครับแล้วก็ต่อไปก็จะมีอะไรที่ควรจะรู้จักอีกอ่ะตรงนี้รูเห็นรูไหมครับตรงนี้มีรูนะครับรูตรงนี้จะมีอยู่3รูนะครับนี่รูหนึ่งแล้วก็อีกด้านฝั่งตัวฝั่งทนข้ามก็จะมีอีกรูหนึ่งเช่นกัน
รูตรงนี้ก็คือ nozzle สำหรับให้น้ำโคลนไหลออกมาเพื่อที่จะหล่อเย็นหรือว่า cooling หัวเจาะแล้วก็พัดพาเอาเศษหินเนี่ยขึ้นไปที่ปากบ่อนะครับ อะไรอีกล่ะที่ควรจะรู้เกี่ยวกับเจ้าหัวเจาะแบบนี้คือตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่าเกจนะครับเกจตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นส่วนที่เรียกว่าในความคิดของผมนะครับมันบอบบางที่สุดเลยสำหรับหัวเจาะแบบนี้ดังนั้นผู้ผลิตทุกรายก็จะมีวิธีที่จะเสริมความแข็งแรงตรงนี้นะครับหลายๆวิธีที่หลายๆเจ้าหลายๆผู้ผลิตก็ใช้กันก็คือแบบที่ง่ายที่สุดก็คือใช้ทางเซนคาร์ไบด์เชื่อมพ่อเข้าไปนะครับเพื่อไม่ให้มันสึกนะครับหรือในบางการใช้งานที่ต้องขุดชั้นหินที่มีความเขาเรียกอะไร abrasive นะคือความสากคล้ายๆกระดาษทรายอย่างเงี้ยครับมากๆเขาก็จะใช้วัสดุที่มีความคงทนต่อการเสียดสีสูงมากขึ้นอย่างเช่นทางเซนคาร์ไบด์ชิ้นพิเศษหรือว่าโพลีคริสตัลไลน์ไดมอนด์หรือ PDC เพชรเทียมนั่นเองนะครับเจาะๆๆๆๆๆเข้าฝังๆเข้าไปอย่างนี้ฮะเห็นมั้ยฮะเห็นตุ่มๆมั้ยฮะตุ่มๆตรงนี้ครับตรงนี้แหละครับนะครับบ้างก็เป็นทางเซนคาร์ไบด์บ้างก็เป็นไดมอนด์นะครับตุ่มๆพวกนี้ถ้าจะสังเกตดูนะครับส่วนฟันนะครับฟันเนี่ยตรงนี้ที่จะเห็นเป็นคล้ายกับตุ่มๆงอกขึ้นมาเนี่ยก็มีหลายเชฟหลายแบบนะครับดูให้ชัดๆนะครับเห็นไหมครับที่มีหลายเชฟหลายแบบนะโดยทั่วไปแล้วถ้ามันมวนๆอย่างเงี้ยมันจะขุดได้ไม่ค่อยเร็วแต่ว่าจะแข็งและทนทานมากนะครับเหมาะสำหรับชั้นหินที่แข็งแล้วก็จะขุดกันไปเรื่อยๆนะครับความเร็วในการขุดก็ไม่มากเท่าไหร่แต่ก็จะทนนะครับขุดได้นานนะครับแต่ถ้าเป็นฟันที่เป็นแหลมๆหน่อยอาจจะเป็นรูปโคนขึ้นมาอย่างนี้นะครับหรือว่าจะเป็นทรงของสิวหรือที่เรียกว่าชิเซลอันนั้นก็จะขุดได้เร็วขึ้นแต่ว่าแน่นอนนะครับพอขุดได้เร็วขึ้นมันก็จะสึกได้เร็วเหมือนกันพอสึกเร็วปุ๊บเนี่ยมันก็จะอายุมันก็จะสั้นนะครับโอเคสำหรับโรลเลอร์โคนบิดก็คงจะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขอดูโพยนิดนึงว่ายังเหลืออะไรบ้างโอเคไม่น่ามีอะไรแล้วล่ะครับเพราะว่าก็ได้คุยกันไปหมดแล้วโอเคงั้นเรามาดูเล็กๆสั้นๆนะครับสั้นๆจะเห็นว่าอย่างนึงที่โรลเลอร์โคนนี้เนี่ยนะลักษณะเฉพาะของมันเลยคือมันมีส่วนที่เราเรียกว่า moving part คือส่วนที่มันเคลื่อนไหวได้นั่นเองจะเห็นไหมมันหมุนมันเคลื่อนไหวได้เห็นไหมครับอะไรก็ตามหลักวิศวกรรมแล้วถ้ามันเคลื่อนไหวได้เนี่ยหรือมันเคลื่อนที่ได้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะสึกหรือมีโอกาสที่จะผิดพลาดมีโอกาสที่จะอายุการใช้งานสั้นแล้วก็มีอาจมีปัญหาเกิดขึ้นได้นั่นก็คือ เหตุผลที่รุ่นต่อมาเรามีหัวเจาะอีกประเภทหนึ่งที่เราเรียกว่าฟิกซ์คัตเตอร์บิดคือหัวเจาะลักษณะนี้ซึ่งจะเห็นว่าแบบนี้ไม่มีส่วนที่เคลื่อนไหวได้เลยเอาไว้ในคลิปหน้าผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับมาแนะนำให้รู้จักกับเจ้าหัวขุดเจาะแบบนี้นะครับว่ามันมีข้อดีข้อด้อยอย่างไรเมื่อเทียบกับหัวเจาะรุ่นดั้งเดิมที่เป็นโรลเลอร์โคนบิดแบบนี้นะครับโอเคครับหวังว่าจะได้ความรู้หรือว่าเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนิดๆหน่อยๆเกี่ยวกับหัวเจาะชนิดนี้ไปบ้างนะครับขอบคุณครับที่ติดตามกันมานะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็ Follow นะครับขอบคุณมากครับ